วันนี้มีเพลงใหม่เพลงหนึ่งที่จะให้เรามีโอกาสได้ใคร่ครวญกับพระเจ้าด้วยกันเพลงนี้ได้พูดถึงท่าทีภายในที่เป็นความตั้งใจและการตระหนักรู้ว่าชีวิตของคริสเตียนนั้นมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบากเป็นพระพลาให้กับเราเป็นพระเจ้าผู้ยงทรงอยู่ในชีวิตของเราในทุกๆเหตุการณ์เป็นพระเจ้าที่จะค้ำจุนเราเป็นพระเจ้าที่เป็นความรอดและความชื่นบานอย่างยอดยิ่งให้กับเราไม่มีเวลาใดดีกว่าเมื่อพระองค์ประทับหาพระพักสดับฟังเสียงพระองค์แค่อยากจะลี้ภัยจากความสับสนของโลกใบนี้และพักในพระพลาของพระองค์ชั่วชีวาร้องเพลงนี้อีกสักครั้งสิครับไม่มีเวลาใดดีกว่าเมื่อพระองค์ทรงประทับหาพระพักตร์สดับฟังเสียงพระองค์แสวงหาพระเจ้าด้วยกันอยากจะลี้ภัยจากลี้ภัยอยู่ใต้ล่มปีกของพระองค์ความสับสนของโลกใบนี้และพักในพับปลาของพระเจ้าชั่วชีวิตของเราและพักในพับปลาของพระองค์ชั่วชีวาแค่อยากพบพระเยซูต่อพระพักแต่ข้าจะบางบันบุกไปอย่างที่ลี้ลับที่ข้าจะพบพระองค์แค่อยากพบพระเยซูต่อพระพักตร์นมัสการความบริสุทธิ์จนข้าได้ลงพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขอสุภาพสตรีร้องเพลงนี้ไม่มีสิ่งใดจะเทียบเท่าพระองค์ในชีวิตทั้งหลายไม่มีเวลาใดจะดีไปกว่าเวลาแห่งการทรงสถิตอยู่ด้วยที่มาจากพระเจ้าทั้งหลายขอพึ่งพาพระเจ้าขออาศัยในพระพลาของพระองค์อาศัยในพระพลาของพระองค์ตลอดวันคืนชั่วชีวิตทั้งหลายและพักในพระพลาของพระองค์ชั่วชีวาแค่อยากพบพระเยซูต่อพระพักสรรเสริญพระเจ้าบางวันมุ่งไปที่จะพบพระเจ้ามีชีวิตที่เดินกับพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าต่อพระพักนมัสการความบอกบอกพระเจ้าสิครับอยากพบพระองค์แค่อยากพบพระเยซูต่อพระพักข้าจะบังบงไปยังที่ลี้ลับที่ข้าจะพบพระองค์แค่อยากพบพระเยซูต่อพระพักไปลองยืนขึ้นด้วยกันครับแล้วบอกพระเจ้าถ้าอยากเฝ้าพระองค์แค่อยากพบพระเยซูต
ยลมเราส่งนมัสการนมัสการความบริสุทธิ์จนขาลอยลงเราส่งยิ่งใหญ่ทั้งหลายต้องด้อยลงและขอพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันพี่น้องพูดด้วยกันครับเราทั้งหลายต้องด้อยลงและขอพระเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันฮาเลลูยาและโดยพระนามของพระเจ้าผู้ทรงฤทธาเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเราเราจะได้รับชัยชนะตามพระสัญญาที่มาจากพระองค์เอเมนในพระนามพระเยซูเราจะเป็นผู้มีชัยบอกคนทั้งซ้ายสิครับคุณมีชัยบอกคนทั้งขวาครับคุณก็มีชัยฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูเราจะเป็นผู้มีชัยในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูผีร้ายจะต้องหนีไปเอเมนเมื่อเราสู้โดยนามพระเยซูใครสามารถต่อสู้เราได้เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซูเราจะเป็นผู้ในพระนามพระองค์ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูใครมีชัยยกมือครับฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูผีร้ายจะต้องหนีไปเอเมนเมื่อเราสู้โดยนามพระเยซูใครสามารถต่อสู้เราได้เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซูสู้โดยนามพระเยซูเมื่อเราสู้โดยนามพระเยซูใครสามารถต่อสู้เราได้เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซูอีกสักครั้งครับกับเรา
ทรงประทับกายทุกท่าพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอพระเจ้าเต็มด้วยความเข้าใจในเราสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาทรงรับสภาพมนุษย์แบกทุกข์ด้วยการทดลองทรงบริสุทธิ สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันต่อไปข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนละอาไปพระบิดาเจ้าข้าขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรูข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะขออยู่ในพระพลาของพระองค์เป็นนิดให้ข้าหลายปลอดภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์เถิดขอทรงนำข้าหลายมาถึงพระศิลาที่สูงกว่าชีวิตของข้าพระองค์พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉันทรงเฝ้ามองอยู่ทุกเวพระหัตถ์พระองค์ล้อมชีวานำฉันให้อยู่ในทางชอบธรรมและฉันจึงจับตารอคอยพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราทรงอยู่ในชีวิตฉันทรงเฝ้ามองอยู่ทุกเวลาพระหัตถ์พระองค์ล้อมชีวานำฉันให้อยู่ในทางชอบธรรมและฉันจึงจับตารอคอยพระศิลาจะร้องเพลงสรรเสริญเพราะรักพระองค์เพราะความรักพระองค์มันคงรักของฉันให้อยู่ในอ้อมแขนนิรันดร์
ขอสุภาพสตรีร้องเพลงนี้ครับสรรเสริญพระเจ้าของท้องฟ้าผู้ทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการที่หลีภัยกำบังเข้มแข็งโล่ล้อมและทุกอย่างในชีวิตทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักทั้งหลายดุจแก้วประเนตรของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทั้งหลายได้เป็นฝูงแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าพร้อมกันและฉันจึงจำตารอคอยพระศิลาจะร้องเพลงสรรเสริญเพราะรักพระองค์เพราะความรักพระองค์มั่นคงรักของฉันให้อยู่ในอ้อมแขนนิรันดร์ไม่เคยมือสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูย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 าขอทรงนำข้างหลายทุกวันเพื่อข้างหลายจะได้อยู่ในพระพราของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องที่รักครับเราสรรเสริญพระเจ้าเราได้เข้ามาที่นี่เราบอกพระเจ้าบอกว่าจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เพราะความรักของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะให้ตามที่เราต้องการทุกเรื่องแต่เราสรรเสริญพระเจ้าเหตุความรักของพระเจ้านั้นเนื่องจากพระองค์จะให้สิ่งดีที่สุดกับเราในบางเรื่องที่เราเองขอต่อพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตรงความต้องการของเราแต่เราไม่ต้องสงสัยเลยครับพระองค์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเอเมนไหมครับประคองของฉันให้อยู่ในอ้อมแขนนิรันดร์ไม่เคยทอดทิ้งฉันอีกครั้งครับประคองรักของฉันให้อยู่ในอ้อมแขนนิรันดร์ไม่เคยผู้หญิงครับบอกพระเจ้าด้วยกันประคองฉันให้อยู่ในอ้อมแขนไม่เคยทอดทิ้ง
ชายครับบอกพระเจ้าด้วยกันประคองฉันประคองฉันให้อยู่ในอ้อมแขนนิรันดร์ไม่เคยทอดทิ้งฉันสุดเสียงครับบอกพระเจ้าด้วยกันประคองฉันประคองฉันให้อยู่ในอ้อมแขนนิรันดร์ไม่เคยทอดทิ้งฉันไปไม่ว่าอย่างไรต้องถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันเอเมนขอบคุณพระเจ้า